ดีครับสวัสดีครับพี่เต้งสวัสดีครับพี่ครับวันนี้เรามาที่วัดวัดหนองปอหมอครับวัดหนองปอหมอนะครับหลวงพ่อยอดหลวงพ่อยอดอินทรชดซึ่งครั้งแรกผมมาที่นี่เลยแล้วมาพิเศษพุทธพิเศษครับล่ะไม่ใช่มาคนแรกครั้งแรกที่มาเลยว่ามีวัดอยู่นี่ก็นัดเป็นคนนัดหมายมาที่วัดเองชวนมาร่วมบุญนะครับชวนร่วมบุญแล้วเราก็เลยไปถามเรื่องราวสตอรี่เกี่ยวกับรู้จักวัดนี้ได้ไงมันก็มีเรื่องราวเก่าๆเมื่อ2ปีแล้วก็เล่าให้ฟังก็เลยก็เลยแบบว่ามีความผูกพันกับอาจจะเป็นของเก่าก็ได้ก็เลยมาที่วัดนี้นะครับเรื่องราวที่ว่ามีประสบการณ์กับพ่อยอดเนี่ยคืออะไรครับผมมาเจอวัดหนองปอหมอเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมจัดเอาติ้งของบริษัทนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับวัดนะไม่ได้เกี่ยวกับวัดครับไม่ได้เกี่ยวกับวัดนะครับไม่รู้จักเลยเรื่องราวเป็นยังไงก็2ปีที่แล้วเนี่ยรถก็มาจากสาขาระยองกรุงเทพรถบัสพนักงานนะครับแล้วก็ผมก็ขับมาเองมาด้วยขับมาเองต่างหากแล้วเผอิญว่ากำลังจะออกจากมอเตอร์เวย์รถใหม่ๆเนี่ยก็ขึ้นสัญญาณว่าล้อเนี่ยมีปัญหาขึ้นไฟแดงว่ามีปัญหาเสร็จแล้วเราก็มาจอดปั๊มนะครับจะมีปัญหาอะไรมีไฟแดงมีไฟแดงขึ้นโชว์ละผลปรากฏว่ารถบัสจากระยองก็ยางแตกก่อนที่จะออกมอเตอร์เวย์เช่นกันจากสาขาระยองที่จะมาทางนี้รถก็สายพานเครื่องขาดคงจะ3อย่างมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเลยก็ใจไม่ดีถ้าเป็นผมก็คิดว่าไอ้สัญญาณนี้มาได้ไงฮะซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันที่เกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นอยู่ดีๆวิทยุในรถขึ้นว่าหลวงพ่อยอดวัดหนองปอหมอเทพเจ้าหนองแคในวิทยุผมก็เลยถามคนขับว่าเฮ้ยเปิดมือถืออยู่หรือเปล่าอ๋อเปิดมือถือหรือเปล่าหรือไม่ยินเสียงนี่มาใครนะครับก็เผอิญบอกเรื่องจับแมปดูที่ว่าจากรีสอร์ทเนี่ยจากเราที่จะไปรีสอร์ทเนี่ยจากตรงเนี้ยผ่านวัดไหมเผอิญว่าก็ผ่านอ๋อผ่านพอดีเลยผ่านพอดีเลยก็เลยบอกอ่ะมันนั้นปักหมุดใหม่มานี่ก่อนเพราะผมก็ไม่ได้เปิดพนักงานทั้งสามโนครับผมมาคนเดียวก่อนผมมาคนเดียวก่อนแล้วก็มาถึงก็เจอวัดนี้ผมก็เจอพี่สมศักดิ์ผมครับเดินมาแบบงงๆนะฮะว่าอะไรว่าไหว้ถามเขาว่าไหว้ตรงไหนครับก็ได้รับคำแนะนำจากพี่สมศักดิ์ว่าไหว้ตรงนี้ไหว้ตรงนี้พี่สมศักดิ์มีอยู่ที่วัดแห่งนี้ทำหน้าที่อะไรครับอ๋อตั้งแต่ผมทำงานเกษียณจากบริษัทมานะครับผมก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อ่ะคือมาดูแลเป็นนักมัคคทายกเป็นมัคคทายกด้วยครับเป็นทุกอย่างพิธีกรไม่รู้จักสาธุวิทยาวัจกรด้วยครับรู้จักสาธุใช่มั้ยครับแล้วแต่แต่งต่อครับต่อทีนี้คือก่อนที่คุณนัทจะมานะครับก็คือทางวัดเนี่ยผมเริ่มบูรณะครับเริ่มบูรณะโดยที่พวกผมมาแบบประเภทว่าคือน้องๆทุกคนเข้ามาช่วยกันใช่ไหมช่วยกันจะบูรณะวัดเพราะสุดโสมเยอะใช่ไหมแต่ทีนี้ก็เลยดำริว่าจะสร้างเหรียญตั้งแต่ปี66ซึ่งมีอยู่ในตู้ใครจะเช่าบูชาได้2566จะสร้างเหรียญโดยที่เราไม่ได้ถึงก็นึกถึงแบบการตลาดอ่ะเพราะเราประสบการณ์เราไม่มีใช่ไหมฮะผมต้องการเพียงแต่เงินอย่างเดียวเพื่อเราจะบูรณะศาลาบ้างอะไรบ้างที่สุดโสมใช่ไหมครับครับแล้วทีช่วงนั้นก็เลยทำไปก็มีการเป็นหนี้เป็นสินเขาใช่ไหมครับจับโรงงานที่ผลิตให้เราเนาะครับครับแต่เดชบุญสาธุได้บารมีหลวงพ่อหลวงพ่อนี่จะขีดเส้นให้คนที่มีบุญบารมียิ่งใหญ่เข้ามาช่วยผมหลายคนครับผมจะยกอาทิเช่นอย่างคุณนัทมีคนหนึ่งคุณติ๊กอินทรีครับครับแจ็คแฟนฉันครับหลายๆคนนะครับด้วยบารมีหลวงพ่อจะพาคนเหล่านี้มาที่วัดนี้เชื่อมกันครับมาเชื่อมกันว่าให้เราผ่านพ้นไปได้ดีนี่แหละครับมันด้วยสาเหตุนี้แล้วว่าเราต้องใช้เงินแล้วโครงการของคุณนัทว่าจะปรึกษาญาติพี่น้องท่านเจ้าวาดทุกคนจะบูรณะโบสถ์มหาอุดด้วยผมอยากจะทราบเรื่องโบสถ์มหาอุดพี่เล่าได้ไหมโบสถ์มหาอุดนี่ที่ตามที่แม่เล่าให้ฟังครับตั้งแต่แม่ผมตอนนี้ยังอายุ95ยังมีชีวิตอยู่95นะครับโอเคเล่าให้ฟังทีนี้เขาโบสถ์มหาอุดเนี่ยก็จะมี6หน้าต่าง1ประตูคือเข้าแล้วก็ออกอย่างเดียวไม่มีทะลุหลังแบบโบสถ์จุดใหม่ใช่ไหมครับครับโบสถ์หลังนี้หลวงพ่อยอดเป็นผู้สร้างครับอ๋อครับตามตั้งแต่ท่านได้รับเจ้าคณะแขวงคือเป็นนายอำเภอใหญ่สุดนะ100กว่าปีที่ผ่านมาปีหน้าจะเป็น168ปีนะครับครบวาระแล้วก็อายุหลวงพ่อก็86ก็เกิดวันนี้เป็นวันมงคลยิ่งใหญ่วันนี้ขึ้นมาโดยมีญาติพี่น้องแล้วก็พี่ๆทุกคนครับเราได้ทุกคนมาช่วยนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเนา
นะครับโดยที่เจตนารมณ์ทุกคนต้องการโดยคุณเฉพาะคุณนัทคือช่วยอย่างกันสนับสนุนตั้งใจตั้งใจอยู่แล้วเขาก็บอกผมมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วให้มาจะเป็นยังไงจะเป็นจะอะไรก็ต้องมาครับอันนี้ผมต้องมาเลยครับวันนี้ก็มาเป็นประธานพิธีเลยก็สุดท้ายนี้ก็ผมก็อยากกลับเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับมีจิตศรัทธานะครับร่วมทำบุญกันนะครับหลวงพ่อยอดนะครับหลวงพ่อยอดที่สระบุรีแห่งนี้นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเครื่องรางของขลังสำหรับไว้บูชานะครับเก็บไว้บูชาเพราะว่าท่านบอกไว้ว่าเป็นอะไรนะเป็นเกี่ยวกับไม่จนใช่ไหมท่านท่านเป็นเมตตาเมตตาปลดหนี้บารมีนะครับก็ขอให้ประชาชนที่สนใจก็มารับบูชาได้ที่วัดเลยป่ะฮะหรือที่วัดที่วัดได้เลยนะครับแล้วก็ใครไม่มีเวลามาวัดนะครับอยากได้วัตถุมงคลหลวงปู่เนี่ยครับไปบูชาติดต่อเข้าไปที่ Facebook กลุ่มชวนกันดีฮะชวนกันดีนะครับเราจะชวนกันทําดีครับนะครับแล้วดีไปทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับ